ไอสารดีร่วมกับบริษัททีวีบูรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้6โมงเย็นหลังเคารพธงชาตินะคะทางช่อง PSI หมายเลข0และหมายเลข99ก็จะได้พบกับรายการกบนกกรารายการสารคดีความรู้ดูสนุกที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีก็ยังคงเป็นเรื่องราวใหม่ๆค่ะที่กบนกรานั้นเพิ่งเคยออกอากาศไปทางช่องฟรีทีวีได้ไม่นานนะคะเราก็จะเอากลับมาฉายใหม่ให้กับคุณผู้ชมได้ดูในวันนี้ค่ะและวันนี้นะคะยังคงอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะกับการเดินทางตามหาแกะนะคะซึ่งกบคนก็ยังได้บุกไปยังที่ฟาร์มแกะนะคะที่ชื่อว่าอะโกรโดมค่ะซึ่งเป็นฟาร์มโชว์เรื่องของการตัดขนแกะนะคะแล้วก็โชว์แกะหลากหลายสายพันธุ์ค่ะจากทั่วโลกที่มีมากถึง19สายพันธุ์นะคะที่ฟาร์มนี้เรายังได้เรียนรู้ถึงวิธีการตัดขนแกะที่ถูกวิธีนะคะซึ่งเรียกได้ว่าการตัดขนแกะนั้นจะมีเพียงแค่ปีละ2ครั้งเท่านั้นค่ะและหลังจากนั้นนะคะกบคนเนี่ยก็ยังพาเราบุกเข้าไปถึงฟาร์มสเตย์นะคะซึ่งได้ทดลองแล้วก็กลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะไปในตัวค่ะจะสนุกสนานสักแค่ไหนนั้นไปติดตามเรื่องราวในวันนี้ได้กับกบคนเลยค่ะ